ทุกคนนะคะไปช่วยกันทำถุงผ้าเพื่อจะไปบริจาคที่ไหนครับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะลองทำยิ้มทำการช่วยกันรวมโลกร้อนด้วยเดี๋ยวเราไปชมที่แต่ละโต๊ะกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่โต๊ะแรกของเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ยกผลงานให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็เป็นการทำถุงผ้าที่เราทำด้วยใจนะคะใช่ค่ะแต่ละถุงเนี่ยก็จะมีข้อความรู้สึกดีอย่างเช่นถุงนั้นนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะมีข้อความให้กำลังใจมีฮีโร่หายไวๆนะครับนะคะนะครับตัวนี้ก็มีความครีเอทมากๆตัวที่2ครับผมตัวที่2ของเราค่ะตัวนี้มีน่ารักสดใสมากยกผลงานหนึ่งชิ้นนะครับผมให้กล้องดูนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเราก็จะมีอาโบกมือแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าพุทธสุภาษิตสอนใจคนนะครับผมจากกระบี่เลยนะคะอันนี้ก็จะมีฮีโร่ของเรานะคะแล้วก็มีน้องแมวโอเคครับขอบคุณครับโต๊ะต่อมานะครับก็กำลังตั้งใจทำเลยนะครับขอเชิญยกผลงานหนึ่งชิ้นนะครับผมค่ะตอนนี้กำลังน่าจะหิวอยู่นะคะเพราะว่าคนไทยที่จะเป็นมีทั่วไก่อ่อมหมูผัดผักนะคะแล้วก็ยังมีปลาวาฬชุบแป้งทอดด้วยนะก็ตรงนี้น่าจะหิวอยู่ใช่พูดเลยครับตุ๊กต่อมาตัวนี้เป็นโต๊ะที่สวยที่สุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของความคิดการวาดรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบิสหรือว่าจะเป็นอารามแมนเอาลงไปเลยค่ะเรียกว่าผลงานก็สวยส่วนคนที่นั่งในโต๊ะนี้ก็สวยทุกคนนะคะตัวนี้เลยนะคะผมสำหรับตัวนี้ยกผลงานหนึ่งชิ้นนะครับที่สวยที่สุดนะครับให้ทุกท่านได้ยกหน่อยครับอารมณ์คุณเลยค่ะเบสวยมากก็มีสรรพคุณมียากำลังใจอันนี้น่ารักมากค่ะยากำลังใจสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังใจแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีซูเดอร์รู้เลยนะครับว่าจากทางไหนน่ารักค่ะสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้ผลิตไปประมาณ300 ใบแล้วนะครับเป็นโรงงานหลักของแอนนาลีของเรานะครับอายุถุงผ้าหนึ่งถุงนะครับเพื่อโชว์นะครับผมอันนี้ก็จะเน้นขายของเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองนะคะก็จะเป็นแบบน้องๆจากจังหวัดสระบุรีอันนี้ก็โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมีสูตรฟิสิกส์คณิตนะคะเราก็จะได้เอาไปใช้นะคะซึ่งทุกคนนะครับที่ทำในวันนี้เราก็จะทำเพื่อสังคมนะครับเป็นการรวมพลังเล็กๆให้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับการใส่ใจสุขภาพแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราก็คือเยาวชนดีเด่นรุ่นที่9ของเราในวันนี้ก็ทำความดีหนึ่งแรงเล็กๆเพื่อพัฒนาสังคมที่ยิ่งใหญ่ครับและยั่งยืนค่ะและสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะขอกราบขอบาขอบคุณและสวัสดีค่ะความดี